สวัสดีครับเนื้อหานี้จะแนะนำการสร้างลายไทยที่เป็นลายกระจังนะครับเริ่มจากการสร้างชิ้นงานใหม่นะครับใช้2นิ้วนะครับย่อหน้าจอนิดหนึ่งให้เห็นภาพรวมของพื้นที่ทำงานนะครับจากนั้นก็เปิดเส้นกริดนะครับไปที่ปุ่มเครื่องมือ Artboard and Grid นะครับโชว์กริดผมตั้งขนาดกริดไว้ที่50นะครับต่อไปก็วางเส้นไกด์นำสายตาไว้นิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะได้สร้างสามเหลี่ยมนะครับได้แบบสะดวกเพื่อเป็นฐานในการวาดลายกระจังผมเริ่มที่600แล้วกันนะครับไม่ต้องให้ติดเส้น600แค่พอประมาณว่าเป็นเส้นนำสายตาเท่านั้นเองนะครับ600นะครับ800 1,000ทำสัก2 4 6นะครับอีกจุดหนึ่งคือ1,200แนวนอนก็เช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่400 2 4 6เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปตรวจสอบเส้นนะครับเราจะใช้เครื่องมือเพนนะครับเข้ามาช่วยนะครับเครื่องมือเพนนะครับปิดสีพื้นนะครับผมอันนี้คือเปิดปิดสีพื้นเปิดสีเส้นนะครับโดยเป็นสีดำเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็มามาร์กจุดนะครับผมเราจะมาร์กทั้งหมด3จุดนะครับจุดที่1นะครับอยู่ฐานด้านซ้ายจุดที่2ฐานด้านขวานะครับจุดที่3จะอยู่กึ่งกลางด้านบนนะครับเราก็กลับมาที่จุดที่1 3อีกครั้งหนึ่งนะครับได้3เหลี่ยมละ2 4 5 2 4 5ตรงกันนะครับตอนนี้ได้ฐานของรูปแล้วนะครับต่อไปก็เปลี่ยนเป็นเครื่องมือโน้ตนะครับเราจะปรับความโค้งนะครับของฐานนะครับความโค้งของฐานวิธีการปรับความโค้งของฐานก็คือเปลี่ยนจากโน้ตที่เป็นเหลี่ยมนะครับให้เป็นโน้ตโค้งโดยการชี้ที่โน้ตมุมล่างด้านซ้ายก่อนนะครับดับเบิลแท็บลงไปนะครับได้แล้วนะครับตอนนี้เส้นด้านซ้ายก็จะโค้งแล้วจากนั้นก็หักแกนนะครับหักแกนด้านขวาของโหนดนี้นะครับให้เป็นเส้นเรียบนะครับโดยเราจะต้องนำปากกานะครับชี้ที่ปลายของแกนนะครับด้านขวานะครับใช้นิ้วอีกนิ้วหนึ่งกดค้างไว้นะครับคราวนี้แล้วก็ปรับแกนนะครับต่อไปก็เช่นเดียวกันนะครับดับเบิลแท็บปรับแกนต่อไปก็ย้ายตำแหน่งโหนดนิดนึงนะครับทั้งสองข้างนะครับให้ย้ายมาสัก2หน่วยนะครับก็คือกดที่โหนดนะครับเราก็ดึงมา2หน่วยด้านนี้ก็ดึงมา2หน่วยปรับแกนอีกรอบนึงนะครับดึงแกนอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อทำความโค้งให้ดูสวยขึ้นนะครับใช้นิ้วอีกใช้นิ้วกดค้างไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ควบคุมได้สวยมากขึ้นเป็นไงครับได้โครงสร้างของแม่ลายกระจังละนะครับแต่โดยปกติลายไทยบริเวณเส้นนะครับด้านบนแถวๆนี้นะครับ
ด้านบนนะครับที่ใกล้ๆกับจุดศูนย์กลางนะครับมันควรจะมีลักษณะของโค้งนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเพิ่มโหนดเข้าไปนะครับนี่ผมเพิ่มโหนดนะครับแล้วก็ดึงลงมาหน่อยนึงนะครับเช่นเดียวกันด้านนี้ก็เพิ่มโหนดนะครับแล้วก็ดึงลงมาที่เหลือก็ปรับโหนดปรับแกนนะครับให้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับถ้าจะปรับให้ค่อนข้างดูสวยนะครับเราก็อาจจะเปิดเครื่องมือนะครับเราไปเลือกคำสั่ง snap to grid snap to point นะครับเพื่อที่จะได้ควบคุมการเลื่อนตำแหน่งง่ายๆขึ้นนะครับลองดูนะครับตอนนี้เราก็กดโหนดด้านซ้ายนะครับขยับอีกทีนึงสังเกตว่ามันจะเริ่มมีการทำงานนะครับโดยตรึงกับจุดของเส้นกริดนะครับตอนปรับโค้งก็จะง่ายขึ้นด้วยนะครับตอนนี้ผมก็จะปรับระยะโค้งนะครับเช่นเดียวกันนะครับด้านนี้เราก็ปรับระยะโค้งอันนี้ก็ให้มันติดต่อไปก็เราทำการทำไส้ลายนะครับไส้ด้านไส้ก็คือเป็นรูปกระจังเหมือนกันนะครับแต่อยู่ด้านในนะครับวิธีการก็คือเราก็จะ copy กระจังเดิมนะครับจะเปลี่ยนเป็นเครื่องมือสีเล็กนะครับแล้วก็คลิกที่รูปที่เราวาดเอาไว้เข้าสู่โหมด copy หรือ duplicate นะครับอันนี้คือปุ่ม duplicateดึงออกมาดูนะครับนะครับได้มาอีกชิ้นนึงแล้วปิดเครื่องมือ duplicate นะครับแล้วก็ย้ายตัวชิ้นใหม่นะครับกลับไปที่เดิมทำการย่อขนาดวางตำแหน่งฮะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือไส้นะครับตัวไส้นะครับโดยปกตินะครับจะมีขนาดของเส้นเนี่ยบางกว่าครับ